วันนี้นะคะเราพามาที่ตลาดนัดโบราณที่เก่าแก่มากๆนะในลอสแอนเจลิสแล้วก็ยังมีบ้านคนที่เก่าแก่ที่สุดในลอสแอนเจลิสอีกที่นี่มีอะไรเด็ดๆแล้วมีอะไรขายบ้าง hey!Ese cuerpito de tequila y playa Que maíta en pico ก็ขายกับภาคเหนือของเราเหมือนกันนะเฮ้ยก็มีหนังสติ๊กขายด้วยร้านในตำนานของรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเฮ้ยทุกคนอันนี้คือสถานีดับเพลิงนะคะเป็นตั้งแต่ปี1884ทุกคนค่ะทุกคนเห็นใกล้ๆนั่นป่ะอันนั้นคือลอสแอนเจลิสซิตี้ฮอลล์นะคะตอนนี้มอสอยู่ในดาวน์ทาวน์เมืองลอสแอนเจลิสนะคะรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะวันนี้ที่มาที่นี่เนี่ยอยากจะบอกว่าจะพามาดูตลาดที่เรียกได้ว่าเป็นตลาดแบบเก่าแก่นะคะตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็เป็นสถานที่ที่เขาบอกว่ามาลอสแอนเจลิสเนี่ยจะต้องแวะมาเอาจริงๆนะมอสอยู่ที่นี่มานานมอสยังไม่เคยแวะเลยก็เลยจะพามาดูพร้อมกับทุกคนนี่แหละแล้วดูนะว่าตลาดนี้มันพิเศษแล้วก็เจ๋งยังไงนะโอ้สถาปัตยกรรมตึกแถวนี้จะสวยมากๆเลยนะแล้วตรงนี้ที่มอสยืนดูอยู่เนี่ยเขาจะมีรูปนะคะตรงนี้เมื่อสมัยก่อนเป็นยังไงนี่อันนี้เห็นชัดลองดูเนี่ยเมื่อก่อนตรงนี้เป็นมีรถรางด้วยนะกิฟิกนี่มีรถรางมีผู้คนอย่างนี้ปัจจุบันก็เป็นแบบนี้นะแต่ว่าตึกเนี่ยเขายังคงอยู่ไว้นะคะตลาดอ่ะจะเดินไปตรงนั้นแล้วก็ถ้าขวามือถ้าเดินไปทางขวามือก็จะเป็น Union Station นะคะสถานีรถไฟก็หาไม่ยากหรอกไปเดี๋ยวเดินไปกันทุกคนที่มอสยืนตากแดดเนี่ยคืออยากจะบอกว่ามันหนาวมากนะตอนนี้อุณหภูมิ16องศานะคะก็เป็นช่วงหน้าหนาวเนาะวันที่เรามาถ่ายนี่ก็คือเดือนมกราคมนะคะปี2024นี่ตึกนี้ก็สวยอันนี้ตึกมันจะเป็นแบบตึกแบบอิฐแดงอะไรอย่างเงี้ยเก่าๆอันนี้เป็นอันนี้คือสถานีดับเพลิงนะคะเป็นตั้งแต่ปี1884ทุกคน Firehouse แล้วเขาก็จะมีรถดับเพลิงสมัยก่อนมาโชว์ให้เราดูด้วยนะอันนี้เราเข้าไปได้เลยปะมีเสียตังค์ปะ Can I come in? โอเคโอ้ทุกอย่าง It's free? โอ้ทุกอย่างฟรีนะทุกคนอืมนี่อันนี้คือรถอะไรรถดับเพลิงเหรอดูนี่มีถังอันนี้ถังอะไรไม่ใช่ถังน้ำว่าถังแก๊สป่ะ Excuse me, this is the water tank. Oh, thank you. คุณลุงก็มาให้ความรู้นะคะบอกว่าอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องยนต์เคมีมันบรรทุกน้ำได้แต่ว่าสารเคมีไม่ได้มีไว้สำหรับดับไฟนะคะสาเหตุที่เรียกว่าเครื่องยนต์เคมีก็เพราะว่ามันไม่มีปั๊มอันนี้เป็นถัง100แกลลอนนะคะข้างละ50แกลลอนโซดาไบคาร์บอเนตเนี่ยก็จะอยู่ในน้ำเขาใส่มันลงไปในกรดซัลฟิวริกที่อยู่ตรงด้ามตรงนี้แล้วมันก็จะสร้างแก๊สเพื่ออัดแรงดันถังเพื่อดันน้ำผ่านท่อดับเพลิงอีกทีค่ะมันก็เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพนะคะใช้กันมาหลายปีแล้วตั้งแต่ปี1885นะคะจนถึงในช่วงศตวรรษที่1930ค่ะอ๋อไรดีนี่ก็บอกเมื่อก่อนเป็นใช้ม้าอย่างเงี้ยBut this is not the sameอันนี้เป็นรถฟอร์ดส่วนอันนี้ก็เป็นรถเชฟวี่นะคะก็เป็นรถยนต์ทั้ง2คันแหละแต่ว่าระบบเบรกเนี่ยมันจะต่างกันแล้วก็เป็นเครื่องยนต์เคมีทั้งคู่เลยมันก็ดูเหมือนจะหลอกลวงนะคะเพราะว่ามันเรียกว่าเครื่องยนต์เคมีแต่ว่าสารเคมีมันมีไว้เพื่อผลิตแก๊สเท่านั้นเองไม่ใช่เพื่อการดับไฟค่ะ Were you firefighter? No, this is my hobby. Oh, okay. I volunteer. I've been volunteering here since 1969. Wow, it's been a long time. Thank you so much. ได้ความรู้เยอะเลยนะคะอันนี้ก็เป็นรถเขาเรียกว่าเป็นรถม้าดับเพลิงแล้วกันเนาะลุงก็บอกว่ามีหลายแบรนด์นะอันนี้เป
ป็นรถปี1885เก่าแก่เลยแต่ถ้าบนรูปตรงนี้ก็จะเป็นปี1893นะคะคือสมัยนั้นนะเขาก็จะใช้ม้าล่านะคะแล้วหมอก็เลยถามลุงว่าลุงเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเปล่าลุงบอกลุงไม่ใช่ลุงวาลันเทียมาตั้งแต่แบบนานมากแล้วก็เหมือนให้ความรู้เขาชอบเกี่ยวกับเรื่องรถดับเพลิงนี่นะคะก็เป็นอะไรที่ Amazing มากเลยเนี่ย Oh yeah you good อะไร your outfit เลเทอร์วินเทจชุดเขาน่ารักมากเลยนะเราไม่เข้าเลยอะขวามือเนี่ยนั่นคือ Union Station นะคะเป็นสถานีรถไฟนะคะแล้วก็เนี่ยตรงข้ามเลยอันนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะนะคะอยู่ตรงกลางนะก็เดี๋ยวตลาดอ่ะจะอยู่ตรงนี้ติดกับสวนเลยนะตรงนี้ก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะรวมถึงคนไร้บ้านก็มาอยู่ตรงนี้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงๆตรงนี้ก็มีรถเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยแบบมาดูแลความปลอดภัยตลอดนะคะเขายังไงกันAntonio Delgado, un saludo para Antonio. Desde aquel momento, vida, en que te conocí, y mi corazón palpita solo para ti, porque tú eres para mí, ay, mi esperanza. ¿Te oyes bien, va? ¿Qué? ตลาดนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตลาดแบบฮิสเปนิกนะคะจะเป็นแบบตลาดรวมของคนเม็กซิกันนะคะเพราะว่าในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยชาวเม็กซิกันเยอะมากๆเลยนะคะพอเข้ามาเราก็จะยินเพลงอย่างนี้แล้วเขาก็จะมีของขายที่เป็นแบบสัญลักษณ์ของคนเม็กซิกันนะคะพวกผ้าสีพวกหมวกอะไรอย่างเงี้ยนี่เข้ามานะนี่จะมีสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้โอเคแล้วก็ซ้ายมือเขามีมิวเซียมอะไรด้วยคือแถวเนี้ยพิพิธภัณฑ์มิวเซียมเยอะมากนะแล้วก็ส่วนใหญ่เข้าฟรีนะคะมาเข้ามากันตรงนี้ที่เราเข้ามานะคะเขาเรียกว่าโอเวราสตรีทนะคะก็จะเป็นของขายนะคะริมเขาเรียกว่าอะไรกลางถนนเลยเนาะแล้วก็มาครั้งแรกนี่ก็จะมีแบบของขายก็จะเป็นแบบแนวเม็กซิกันนะมองไปมองมามันก็คล้ายกับไอ้นี้เนาะภาคเหนือของเราเหมือนกันไหมเออของกระจุ้งกระจิ้งอะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นของเสื้อผ้าเด็กตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนี่นะน่ารักอ่ะเป็นพวกตุ๊กตาแม็กซิกัน8เหรียญนะคะหลายคนบอกว่าเฮ้ยตอนให้มอสพูดราคาให้พูดเป็นราคาไทยเลยได้ป่ะเอาจริงๆนะระหว่างที่พูดเนี่ยสมองมันแบบคูณ34ไม่ทันเอาเป็นว่า1ดอลลาร์นะคะ1เหรียญเท่ากับ34บาทนะคะใช่เหมือนเป็นโซนของฝากไหมตรงเนี้ยเนี่ยเขาจะเป็นเสื้ออย่างนี้กันเนาะเป็นเสื้อคล้ายคุมๆอย่างเงี้ยอ๋อข้างในมันนุ่มนะหรือเขาอาจจะหนาวไหมแต่ของที่อย่างเขาบอกว่ารับซื้อแล้วไม่แบบไม่รีฟันไม่รับเปลี่ยนนะคะต้องให้มั่นใจจริงๆเพราะว่าส่วนใหญ่ของที่ในอเมริกาเราซื้อเราสามารถแลกเปลี่ยนได้ยกเว้นที่นี่นะเฮ้ยอันนี้เป็นไอ้นี้ป่ะหุ่นชักอะเป็นแบบโยกขึ้นโยกลงเขาไม่ได้บอกราคาว่าเท่าไหร่แล้วเขาก็ไม่ให้เล่นด้วยวันที่เรามาวันนี้นะคะเป็นวันพฤหัสเนาะคนก็เลยแบบไม่ได้เยอะมากนะทุกคนเหมือนภาคเหนือเมืองไทยป่ะเป็นกระเป๋าตังค์1เหรียญ34บาทอ
าเรียกว่าอะไรหุ่นเชิดเจ็ดเหรียญนะคะบางร้านก็ไม่ได้แปะราคาบางแต่ร้านนี้เขาแปะราคาเฮ้ยเขามีหนังสติ๊กขายด้วยนี่แบบบ้านเราเลยมองไปมองมาเขาคล้ายๆกับเมืองไทยเหมือนกันเนาะทั้งๆที่ประเทศเม็กซิโกเนี่ยไม่ได้ติดกับประเทศไทยเลยนะคะประเทศเม็กซิโกเนี่ยจะติดกับรัฐแคลิฟอร์เนียนะทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียนะเพราะฉะนั้นนะในอเมริกาเนี่ยจะมีชาวฮิสแปนิกหรือว่าลาติโนเนี่ยเยอะมากๆเลยนะทุกคนคิดว่ามีกี่คนให้ทายประเทศไทยมี70ล้านคนใช่ไหมฮิสแปนิกลาติโนที่อาศัยอยู่ในประเทศอเมริกาเนี่ยเขามีประมาณ50ล้านคนนะทุกคนเยอะมากนะคะแล้วก็ที่อยู่แต่ละรัฐเนี่ย3รัฐที่อยู่เยอะมากๆเลยให้ทายว่ารัฐไหนให้ทายให้คิดก่อนเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวมอสจะมาเฉลยเสื้อสกรีนนะจะเป็นสกรีนของเด็กไหมก็จะเป็นแนวแบบเม็กซิกันนะจะเป็นแบบหน้าผีเม็กซิกันแล้วก็เขาจะมีดอกกุหลาบแบบสีๆที่เป็นแบบสัญลักษณ์เขาแล้วก็ชุดนี่ถ้ามอสใส่ได้เข้าอยู่เนี่ยชุดเท่าไหร่อ่ะเขาไม่ค่อยเขียนราคาบอกเลยอ่ะเขาไม่ได้บอกราคาอยากได้ป่ะอ๋อ 92แพงกันเนาะอืม alright let me think about that thank you so much it's nice อืมก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณ 40-50 เหรียญนะคะแพงอยู่เหมือนกันทั้งชุดก็ประมาณ 3,000 alright thank you so muchมันจะมี2ซอยใช่ป่ะพอมาอีกซอยนี้จะมีของกินนะคะก็เริ่มหอมแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้บ่ายโมงครึ่งแล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราค่อยกินนะเดี๋ยวพาเดินดูก่อนคือส่วนใหญ่ร้านที่เขาขายอ่ะพวกเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าจะคล้ายๆกันแล้วนี่ทุกคนเห็นไหมนี่คืออาคารที่เก่าแก่ที่สุดในลอสแอนเจลิสนะคะสร้างมาประมาณ206ปีนะคะตั้งแต่ปี1818นะทุกคนแล้วที่สำคัญนะเข้าฟรีนี่ชื่อว่าเดอะอาวิลาอโดเบนะคะนี่เห็นไหมเขาบอกว่าสร้างมาตั้งแต่ปี1818นะเก่าแก่เป็นบ้านที่เก่าแก่ที่สุดในลอสแอนเจลิสอะแต่ว่าบ้านหลังนี้เคยโชคไม่ดีนะคะเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็เขามีการรีโนเวทนะคะเขาบอกว่าเป็นแคลิฟอร์เนียสไตล์นะคะของปี1840แล้วนี่เห็นไหมเข้าซีเต็มที่เดี๋ยวเข้าไปดูบ้านข้างในนะบ้านแบบ200ปีเป็นยังไงบ้านตื่นเต้นจังเลยอ๋อมันจะเป็นปูนแล้วก็อันนี้ก็ทำอะไรกันอ่ะด้วยความที่อากาศมันหนาวใช่ไหมเขาก็จะมีเตาผิงแบบนี้คือบ้านแนวแคลิฟอร์เนียเนี่ยสังเกตนะข้างหน้าจะดูไม่มีอะไรแล้วพอเข้ามาเขาจะชอบทำสวนหย่อมไว้หลังบ้านอันนี้คือเป็นบ้านสไตล์ที่หมอชอบมากๆเลยนะแต่ว่าคนไทยอ่ะจะเน้นบ้านอยู่แบบข้างหลังแล้วก็ข้างหน้าบ้านเป็นที่พักผ่อนใช่ป่ะแต่หมอชอบแบบนี้มันดูแบบส่วนตัวดีอ่ะแล้วก็แบบเต็มที่เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในนะว่าเป็นยังไงบ้างก็จะเป็นน่าจะเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยจะต้องเป็นคนเม็กซิกันแน่เลยพอดูจากแบบการจัดวางอะไรอย่างเงี้ยต่างๆพอเข้ามานะบ้านเขาก็จะดูเรียบง่ายนะเป็นปูนแล้วนี่มาชอบพวกเขาเรียกว่าอะไรตะเกียงอะไรเมื่อก่อนป้าเทียนจะเป็นแบบออกแบบยาวๆนะคะด้านขวามืออันนี้เป็นห้องครัวทุกคนห้องครัวก่อนจะคิดเป็นนี่เป็นห้องครัวสมัย206ปีที่แล้วนี่บ้านคนจริงๆอะเนี่ยโอ้โหเมื่อ200กว่าปีเข้าไม่ดูดีจังวะนี่อันนี้เป็นห้องเป็นออฟฟิศเขาบอกว่าเป็นออฟฟิศ the officeโหม้านงม้านั่งแบบคลาสสิกมากเลยอันนั้นคืออะไรอ่ะอ๋อสมัยก่อนก็ขี่ม้าไงก็จะมีอันม้าด้วยและชุดเดี๋ยว200กว่าปี1818โอ้โหยังไม่เกิดสงครามเลยตอนนั้นบ้านเมืองในเมืองไทยนี่สภาพแบบไหนใครที่แบบแนวประวัติศาสตร์เนาะมาคอมเมนต์กันมา
ที่นั่งไม่เป็นเบาะเนาะก็น่าจะใช้พวกหนังอะไรอ่ะหนังอะไรสักอย่างหนังวัวหนังม้าอะไรเนาะมาสานแล้วก็เป็นที่นั่งเนาะมาดูห้องนี้มาดูห้องนี้อันนี้เป็นห้องนั่งเล่นนะทุกคนเฮ้ยสมัยนั้นมีเปียโนด้วยหรอหรือว่าเขาเอามาวางไว้ทีหลังเขาบอกว่าห้องนี้เนี่ยสมัยก่อนอ่ะเด็กอ่ะจะเกิดที่บ้านนะคะก็อาจจะเป็นห้องแบบไว้คลอดลูกด้วยหรือเปล่าแล้วก็จะมีฟืนมีอะไรด้วยแล้วก็ซ้ายมือนี้จะเป็นห้องนอนนี่เขาบอกว่าเป็นเมนเบดรูมเนี่ยอุ้ยห้องนอนดูดีมากเลยนะมองว่าบ้านหลังนี้เนี่ยน่าจะเป็นบ้านคนที่มีฐานะสมัยนั้นเลยเนาะคิดดู200กว่าปีที่แล้วแบบดูดีขนาดนี้ได้ยินเสียงป่ะก็จะเป็นพื้นไม้นะคะก็แก๊กก็แก๊กเข้ามาเรื่อยๆอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอ๋อเป็นหมดละเขาก็จะวนๆอย่างนี้เนาะนี่เตียงอะไรอ่ะน่ากลัวไหมก็ต้องคุมผ้าขาวด้วยอ่ะมีชุดเด็กด้วยเอ้ยไปมาก็เริ่มหลอนแล้วเนี่ยน่ากลัวจังก็ยังไงก็ถ้าพูดอะไรไม่ดีต้องขอโทษด้วยนะคะนี่โอ้โหเข้ามาแล้วร่มรื่นมากๆแล้วก็แคลิฟอร์เนียจะต้องมีต้นตะบองเพชรนะคะเพราะว่าที่นี่ฝนไม่ค่อยตกอากาศมันแห้งเนาะอันนี้เป็นเกวียนแบบเม็กซิกันนะคะเกวียนเนี่ยมอสทันตอนอยู่บ้านนอกอยู่กับปู่กับย่าเนี่ยทันนั่งเกวียนด้วยนะเด็กๆรู้จักเปล่าอ๋อแต่นี้เป็นเกวียนเขาบอกในปี2004ละประมาณแค่20ปีนะคะหน้าตาเจ้าของบ้านนะคะเอาวิลล่าเข้ามาแล้วมันมีอะไรให้แบบมันมีอะไรซ่อนอยู่นะคะในดาวเทาไม่ใช่ว่ามีแต่โฮมเลสนะทุกคนไปต่อทุกคนบอกแล้วเนี่ยเป็นตลาดแบบเรียกว่าเป็นตลาดโบราณได้ป่ะใช้คำว่าโบราณได้เลยอะโบราณกาลอันนี้เป็นแบบร้านอาหารจะเป็นแต่ว่ามอสอยากมากินแนวแบบสตรีทฟู้ดของเขามีไหมเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันเนาะอันนี้ก็ร้านนี้1930ทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในนี้ก่อนคืออะไรอ่ะในนี้ของก็จะมืดๆหน่อยเนาะเฮ้ยมันคือโรงแรมเก่าปะเนี่ยเอลพาซิโออินปะมันก็คือร้านอาหารนั้นแหละแล้วคือยังไงระวังเดินอ๋อเป็นห้องน้ำซ้ายมือเป็นห้องน้ำแล้วก็มีอ๋อเป็นร้านอาหารโอ้ยร้านนี้น่าจะดังเรื่องชูโรสนะคะเดี๋ยวลองก่อนมันเป็นขนมหวานของเม็กซิกันนะไปจับประตูเขาเลื่อนแต่คนขายอ่ะไม่ใช่คนเม็กซิกันแน่ๆเลยขาวจ้วงใช่เอาcan I get one regular churros and one Nutella? Okay. Yeah, that beer. Okay. จริงๆร้านนี้เขามีพวกแฮมเบอร์เกอร์ขายด้วยนะคะแล้วก็รวมๆแล้วราคาก็เหมือนราคาข้างนอกทั่วไปนะ8เหรียญจนถึงแบบ14-15เหรียญนะคะแล้วก็มอสสั่งขนมมาชูโรสเดี๋ยวดูนะว่าหน้าตาเป็นยังไง2ชิ้นทั้งหมด7เหรียญกว่าที่เรามาไม่ใช่ทางเข้านะทางเข้าจริงๆก็คือเนี่ยเราเดินจาก Union Station นะคะแล้วนี่ไงเขาบอกเห็นว่าป้ายบอก Overa Street Entrance นะคะก็คือนี่คือทางเข้าหลักนะคะเข้าปุ๊บก็เจอร้านที่เราสั่งเลยเดี๋ยวเรารอก่อนเรายังไม่ได้
ได้มาแล้วทุกคนเราสั่งมา2รสนะคะนี่ได้มาแล้วนะอันนี้เป็นแบบธรรมดาเลยร้อนๆเลยป้ามันจะหวานๆในข้างนอกเขาก็จะเคลือบน้ำตาลนะมันคล้ายกับปลาฮ่องโกแต่ว่ามันแป้งมันนุ่มกว่าแล้วมันร้อนๆด้วยไม่เคยกินนะแต่ว่าร้านนี้อร่อยอ่ะอร่อยจริงเดี๋ยวลองอีกรสชาตินึงนะคะอันนี้เป็นแบบใส่นูเทลล่าจริงๆเขามีใส่อะไรได้หลายอย่างเลยนะเราจะใส่เป็นคัสตาร์ดเป็นสตรอเบอรี่เป็นอะไรอันนี้ก็เป็นแบบนูเทลล่าเนาะนูเทลล่าเนี่ยจะ4เหรียญถ้าแบบธรรมดา3เหรียญแต่ว่าธรรมดาอร่อยกว่ามันแบบอันนี้มันหวานไปอ่ะเขามีร้านขนมด้วยทุกคนแคนดี้ช็อปนี่เป็นแบบเป็นพวกแคนดี้พวกอะไรอย่างเงี้ย3อัน1เหรียญที่นี่เขากินอะไรเขาชอบมีพริกนะอันนี้อะไรอ่ะเป็นถ้วยเหมือนอ๋อข้างในเป็นบวยบวยแล้วก็แบบมีน้ำตาลอย่างเงี้ยเหรออืมใช่ Hi. ก็ยังคงความเป็นแบบคลาสสิกนะคะคุณป้าที่ขายก็อายุมากแล้วเนาะขนมที่นี่ก็แบบอันละเหรียญ 2-3 อันเหรียญอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดิของขายเยอะหมายถึงของฝากอะเยอะเยอะสุดแล้วเนี่ยมาลองมาดูร้านนี้บ้างนี่ไงพวกโปสการ์ด4ใบ1เหรียญ นะไม่ใช่100นะต้องดูดีๆมันคือ 1.00 นะต้องมีหมวกด้วยใบละ100นี่คืออะไรลูกข่างปะอย่างนี้ปะไม่ใช่เหรอมันคืออะไรใครรู้บ้างว่าเล่นยังไงหรือไม่ใช่วะโอ้ไม้กางเขนเขาก็แบบเป็นแฟชั่นนะมีลวดลายคือแนวคัลเลอร์ฟูลสีสันนะคะเพราะว่าเขาจะมีเทศกาลแบบเหมือนเป็นผีของเม็กซิกันนะเขาจะแต่งตัวสีๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ตกใจเหรอพี่ตะก้องไม่ตกใจเหรอแกไม่ผ่านแกไม่ผ่านไม่ใครตกใจโอ้ไม้กางเขนเยอะมากเลยเนาะดูดิเยอะจริงอ่ะใครที่ชอบแนวไม้กางเขนจะซื้อสะสมไปช่วงเทศกาลของเขาเนี่ยเขาจะมีแบบทาหน้าแล้วก็ทำแต่งหน้าให้เป็นกะโหลกอย่างเงี้ยเขาเรียกเทศกาลอะไรมอสลืมชื่อช่วงฮาโลวีนอะไรเงี้ยอ๋อนี่ไง Day of the Dead หรือเปล่าเขาจะแต่งหน้าอย่างเงี้ยแต่เป็นผีที่มีดอกไม้คือเอาจริงๆอ่ะวัฒนธรรมที่นี่เขาเรียกว่าแต่ละวัฒนธรรมมันก็มีแบบความน่าสนใจที่แตกต่างกันไปเนาะนี่ไงจะเป็นผีอย่างเงี้ยผีแบบสีสันตัวละ14-15เหรียญนะคะโอเคเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกกันต่อดีกว่า มาแบบอยู่หน้าร้านอาหารเลย
ก็สนุกสนานดีนะคะเขาจะเป็นศิลปินแบบเปิดหมวกนะก็จะมาอยู่ตามหน้าร้านอาหารเพราะว่าร้านอาหารที่มอสยืนอยู่เนี่ยอันนี้เขาบอกว่าเป็นร้านในตำนานของรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะนี่ร้านนี้นะเปิดมาตั้งแต่ปี1934นะคะซีเอลลิโตซินโดอันนี้เขาบอกว่ามันจะมีเมนูหนึ่งที่แบบเป็นเมนูแบบยอดฮิตสมัยสงครามโลกครั้งที่2อ่ะเพราะอะไร Can I get number one with avocado sauce? Yeah. For here. ทุกคนคะอันนี้ที่มอสสั่งมาเขาเรียกว่าตากิโตสนะคะก็จะเป็นแผ่นแป้งที่ทุกคนเห็นอันเนี้ยมันก็คือแป้งทอเทียนะคะเป็นแป้งข้าวโพดที่เหมือนใช้กับทาโก้แล้วเขาก็เอาไปทอดแล้วข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อนะคะแล้วเขาก็จะมาเสิร์ฟพร้อมกับเนี่ยที่มอสกินนะคะก็จะมีชีสมีถั่วแล้วก็จะมีน้ำแบบอะโวคาโดนะคะแล้วก็อันนี้เอาไปทอดแล้วก็มากินผสมกันคือมันเป็นอาหารที่ฮอตฮิตนะที่มอสบอกไปนะคะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2คือตลาดนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตลาดเม็กซิกันมาร์เก็ตเพลสนะคะเปิดมาในปี1930ใช่ไหมร้านนี้มี1934แล้วคิดดูช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็ช่วงอะไรปี1939เนาะถึง1945ก็เขาบอกว่าเป็นเมนูที่ฮิตมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเอาจริงนะถามมอสเลยนะบอกตรงๆนะมอสไม่ชอบมันอาจจะแบบมอสชอบแบบทาโก้แป้งนิ่มๆมากกว่าแล้วก็ราดซอสเผ็ดๆกินกับพริกฮาลาเปญ่าเผ็ดๆอันนี้มันดูเหมือนจะเป็นของหวานก็ไม่ใช่จะเป็นของคาวก็ไม่ใช่แล้วแป้งอ่ะเหมือนเขาทอดทิ้งไว้นานแล้วนะคะมันกรอบก็จริงแต่ว่ามันไม่ร้อนถ้ากินร้อนๆมันน่าจะอร่อยกว่าแล้วอันนี้ข้างล่างก็เป็นถั่วอะไรเงี้ยไม่รู้สิมันอาจจะไม่ค่อยถูกปากเรามั้งก็จานนี้ทั้งหมด10เหรียญ นะคะประมาณ340บาทเป็นไงบ้างทุกคนอยากจะบอกว่าอิ่มมากเลยนะแต่ติดใจไอ้เนี้ยขนมหวานเขาอะชูโรสอะอร่อยมากเลยนะแต่ว่าไอ้ตากิโตสเนี่ยไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่นะคะก็อ่ะอย่าลืมหมายถึงบอกตัวมอสนี่แหละเกือบจะลืมเฉลยนะคะว่าชาวฮิสแปนิกหรือว่าชาวลาติโน่นะคะ3อันดับรัฐที่อยู่มากที่สุดหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นแคลิฟอร์เนียใช่ไหมคิดเหมือนมอสเลยแต่จริงแล้วไม่ใช่นะเดี๋ยวมอสจะขึ้นข้างๆตรงนี้นะคะอันดับ1ก็คือที่นิวยอร์กนะคะรัฐนิวยอร์กนะคะมีประมาณ3ล้านคนนะคะแล้วก็รองลงมาเป็นลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียที่มอสอยู่นะคะมีประมาณ2ล้านคนแล้วก็อันดับ3ก็คือฮูสตันนะคะเท็กซัสประมาณ1ล้านคนแต่เรามองว่าเฮ้ยที่นิวยอร์กมันดูไม่ค่อยเยอะนะลอสแอนเจลิสน่าจะเยอะมากกว่าคือลอสแอนเจลิสตอนนี้มีประชากรทั้งเมืองลอสแอนเจลิสอะประมาณ4ล้านคนใช่ไหมเป็นชาวลาติโนไปแล้ว2ล้านคนก็เหมือนครึ่งๆเลยนะคะเรียกได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะคนเม็กซิกันอเมริกันเม็กซิกันลาติโน่นะคะเขาก็มาอยู่อาศัยอยู่ในอเมริกาเยอะมากๆนะคะประมาณ 20% ก็ถือว่าเยอะมากๆเลยเนาะแล้วยิ่งตามขอบตะเข็บชายแดนอะไรอย่างเงี้ยยังมีอีกหลายคนที่เข้ามาแล้วก็ไม่มีเอกสารนะคะนอนด็อกิวเมนต์ก็มีเนาะแต่อันเนี้ยน่าจะเป็นที่เขานับได้มอสว่าตัวเลขน่าจะมีมากกว่านี้นะคะก็ที่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกย่านนึงนะที่มอสไม่เคยมาถ้าเกิดว่าใครได้แวะมาที่ลอสแอนเจลิสก็ลองแวะเข้ามานะมาที่ตัวดาวทาวน์นะคะก็คิดว่าวันเสาร์อาทิตย์ก็คนน่าจะเยอะกว่านี้นะคะก็เที่ยวกับมอสนะคะเดี๋ยวมอสตั้งชื่อแฮชแท็กดีกว่าเที่ยววันวันงงว่าเที่ยววันวันเดี๋ยวอยากให้มอสพาไปย่านไหนอยากจะพากินอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะจ๊ะวันนี้เขาพูดสวัสดีอะไรวะกลับเสียสวัสดีค่ะMaíta en bikini soleada, bien cabrón cuando baila rebajada. Ese bajo mueve tan chévere, muy suelta con. สนับสนุนช่องมัสลาวันวันสั่งซื้อสินค้าได้ที่ไลน์แอดมัสลาวันวันหรือสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยค่ะ